ห่อหมกครับหมกปลาดุกสุกแล้วเหลือแต่ผักแล้วครับเหลือแต่ผักชีผักชีลาวไม่ต้องมันเหลือแต่ใบเล็กแล้วปิดปิดเยอะตรงมันน้อยมาดูนะครับอร่อยแน่นอนใบตองมันเล็กครับแน่นด้วยคุณภาพครับจิ้มเข้าไปครับนี่ครับเราก็ลงซึ้งครับอีกอันนึงครับนี่คือใบตองแบบนี้ชั้นเดียวพอขาดครับอาจจะโผล่มาข้างนอกนะแน่นไปหน่อยนะแน่นมากอันนี้เป็นไม้ลูกชิ้นไม้เสียบลูกชิ้นยืนกินของเรานะครับพอดีลูกค้าไม่มีแล้วเพราะว่าลูกชิ้นขาดตลาดครับช่วงนี้กินกันเยอะลูกชิ้นผลิตไม่ทันเราไม่มีกรรไกรตัดแต่งให้มันสวยนะฮะเลยอีกห่อหนึ่งครับใบตองมีแค่ไหนเอาแค่นั้นสุดท้ายเหลือแค่หางครับใครเป็นคนชิมครับใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับไอเมย์แน่นอนหางประดุกหางประดุกเนี่ยมันสวยแท้เสียบลูกชิ้นยืนกินนะครับทำไมมันไม่นั่งกินให้ดีสวยครับสวยเอาลูกคณะเสียบเรียบร้อยครับสุกแล้วขายได้ครับเสร็จแล้วครับโอ้โหหน้าตาดีมากเลยครับจิมนี่นี่นี่ง่ายครับกำกำกำแกเอาให้แกก็ได้ประดุกกินง่ายสุดละเห็นแล้วครับนี่ครับอาหารหลังบ้านครับอันนี้ประจอมประโคนชัยครับอาหารหลังบ้านหนีอสมครับอสมมาป้วนเปี้ยนหลายรอบแล้วครับจะจับแล้วครับโอเคคลินิกประจอมเอ้ยครับมาแล้วเว้ยกินข้าวแล้วเงี้ยวเงี้ยวมาแล้วเว้ยขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ